สวัสดีครับพบกับรายการ The Discussion คุยค้นคนกีฬาครับทุกวันนะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อกันท่องเที่ยวและกีฬาที่ spot เจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้เราคจะถึงเรื่องวอลเลย์บอลหน่อยครับแต่เรื่องที่ดีไม่คุยเรื่องดีมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วคุณจะบอกเอาเรื่องไม่ดีมาได้ยังไงออ่่าาเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาที่เราสงสัยพันหลงพันหลงเอวีซีครับเอวีซีครับ อะไรนะเอเชียนวอลเลย์บอลคอนเฟเดเรชันคัพที่เต็มที่เต็มอ่าหรือว่าถ้วยรองของวอลเลย์บอลในเอเชียครับนะฮะซึ่งในวงการวอลเลย์บอลเนี่ยเขารู้กันอืถ้าเป็นถ้วยใหญ่ระดับเอเชียคือเอเชียนแชมเปี้ยนชิพใช่ใช่อันนี้ก็รองลงมาครับแต่ก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่เหมือนกับคือพอเป็นทีมชาติอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับสโมสรใช่ไหมที่มันจะแบ่งเกรดสโมสรโดยอัตโนมัติแต่ว่าเป็น ABC ีซคัพเนี่ย จริงๆแล้วมันก็มีชาติที่เราต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาของเอเชียคือผมจะเรียกงี้ว่าผมจะเรียกงี้ว่าคือโดยปกติรายการพวกนี้ถ้าไปย้อนประวัติเนี่ยมันจะมาหลังหมายความว่ามาหลังจากพวกรายการเก่าแก่อย่างในระดับเอเชียเนี่ยเก่าแก่ก็คือชิงแชมป์เอเชียหนึ่งเอเชียนเกมสองแล้วก็มันก็จะมีสล็อตว่างโอเคนับหนึ่งรอบเป็นโอลิมปิก เป็น3ครับก็ถ้ากับในรอบ4ปีจะมีสล็อตว่างหึงสล็อตมันก็จะมีรายการพวกนี้แทรกขึ้นมาโอเคบ้านเราก็เป็น AVC ครับอย่างที่พี่กบเรียนบาว่าในเรื่องของความสําคัญหรือว่าความใหญ่อะมันเหมือนเป็นถ้วยรองเพราะอะไรเพราะว่าในมุมของวงการวอลเลย์บอลระดับทวีปเอาเอเชียเนี่ยมันไม่ได้มองแค่ว่าทวีปที่เก่งมันมี4ีทีมมันไม่มองแค่นั้น ดังนั้นเนี่ยการแข่งขันที่มันมีให้เป็นประจําให้สม่ําเสมอเนี่ยมันส่งผลต่อการพัฒนาแก่ชาติเล็กๆแก่ชาตินั้นๆที่ไม่ได้ไปหรอกทิชงค์โลกอ่ะๆไม่ได้ไปหรอกในเนลี่กอเไรเงี้ยเพิ่มเกมใช่ใช่ครับเพรเนื่องจากบอลล์บอลมันก็มีการขันมันไม่เยอะใช่ถ้าอยากจะพัฒนาทีมมันต้องมีพวกนี้ให้แข่งเพราะว่าอย่างบางชาติผมยกตัวอย่างอย่างบางชาติ คือแค่ลีกอ่ะลีกก็ไม่ดีอยู่แล้วลีกก็ไม่ดีทีมชาติก็ยิ่งแล้วใหญ่ถ้าไม่มีรายการพวกนี้ให้เขาแข่งอ่ะมีแต่รายการใหญ่ๆที่มันต้องผ่านการคัดเลือกหรือว่านับโบรแรงจิงนู่นนี่นั่นเนี่ยพวกเขาจะไม่ได้เล่นเลยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมาจัดที่ประเทศไทยครับจังหวัดนครปฐมซึ่งมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่ดีนะประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพกีฬาระดับทวีปอีกแล้วคือผมว่าวอนเลย์บอลบ้านเราอ่ะโดยเฉพาะเอวีซีนะระดับเอเชียี่ยบ้านเราค่อนข้างจะรับเหมา เพราะว่าอย่างในเรื่องของสำนักง,งานนู่นีน่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มาตั้งบ้านเราก็มีนะบ้านเราก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนวงการวอลเลย์บอลร,ระดับอเอเชียครับแต่ทีนี้เนี่ยในมุมมองบางบางครั้งนะพี่อย่างรายการนี้เอาจริงจมันถ้าตามปกติมันจะต้องไปแข่งที่ไต้หวัน่าไต้หวันก็โควิดด้วยอะไรด้วยล่าสุดเหมือนกับก็มีปัญหาเรื่องอื่นด้วยคือจริงจริงก็ไม่เฉพาะไต้หวันอย่างจีนอ่ะยางจีนทุกวันนี้ทัวร์นาเมนต์อะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่จัดเลยยกหมด ดังนั้นถ้าไม่มีใครรับไม่มีใครแข่งมันยกได้ไงรายการคือยกทิ้งได้ก็ไม่ต้องแข่งไปอ่าใช่แต่ว่าไทยเราก็คงมองในเรื่องของอการพัฒนาอย่างมีมีช่วยเหลือได้แหละในการพัฒนาและทีมชายเราเองอ่ะระดับเอเชียมันก็ไม่ได้โดดเด่นไม่เหมือนทีมหญิงดังนั้นอย่างน้อยสุดรายการนี้มันก็ทำให้เรา ได้เล่นได้เตรียมทีมนี่คือเป็นกุศโลบายที่ดีเรานี่ที่คุณปลั๊กพูดถึงเนี่ยเราคือสมาคมวอลล์บอลห่งประเทศไทยไม่ใช่เราอืเราเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวหรือไม่ใช่ประเทศแต่เป็นกุศโลบายของสมาคมวอลล์บอลหองประเทศไทยซึ่งเหมือนก็ควรจะดีช่เพียงแต่ว่าพอไปจัดแล้วเนี่ยผมเห็นตามโซเชียลแล้วกันสื่อต่างๆเนี่ยเสียงตำหนิ ล้อเล่นพี่คุ้นเคยกับสนามนี้ไหมในในมุมที่พี่เคยอยู่อ่นครปฐมไม่คุ้นเคยอไม่ได้คุ้นขนาดนั้นเพราะเท่าที่ผมจําความได้คือไอ้สนามเนี้ยมันมีมานานแล้วอ,อพี่กบเคยอยู่ศิลปากรอะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันมีวันเล่มีอะไรไหมย,ยุคนั้นไม่มีไม่มีเนาะ,ะ,ะยุคผมนี่ฟุตบอลใหญ่สุดก็ไทยแลนด์ครับนานมากครับหรือว่ามันก็มี รายการอื่นๆเหมือนกันครับตอนหลังๆที่วอลเลย์บอลทีมชาติหญิงไปแข่งแล้วมันใช่นั่นน่ะอะผมโตแล้วคือมันมันก็โอเคพ,พอพูดเรื่องประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะถามคําถามแรกว่าทําไมต้องเป็นที่นี่ทำไมต้องเป็นที่นครปฐมม,มันก็จะเป็นสิ่งที่พิจกบพูดมาเมื่อกี้คือสมัยก่อนยุคบุกเบิกของของวงการวอลเลย์บอลบ้านเราเนี่ยนะที่บูมๆเนี่ยนี่คือหนึ่งในสนามที่มักจะได้รับ ความไว้วางใจหรือว่าได้รับเลือกให้จัดรายการใหญ่ๆใช่เพราะว่าพอจัดแล้วเนี่ยคนดูไม่เคยผิดหวังใช่ไม่เคยผิดหวังคือคนดูเต็มสนามสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีไหนอกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพถ้าไม่ใหญ่จริงก็จัดไม่ได้บางรายการก็ไม่มีคนดูครที่คนดูเยอะๆโคราชโคราชใช่ใช่นครปฐมเป็นหนึ่งในนั้นทั้งที่นครปฐมเนี่ยไม่มีห้างแบบที่โคราชแต่ว่ารายการพวกนี้่หลักๆเลยมันจะต้องพร้อมในเรื่องของ สถานที่ฟาร์ซิลิตี้มาตรฐานที่พักไม่ไกลเกินไปไม่เงี้ยเพียงแต่สนามกีฬาที่พักรับรองครับหรือสนามซ้อมใช่หรือแม้กระทั่งการรองรับแฟนๆผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในในส่วนของเอเชียยมันจะฟิกขนาดนั้นไหมแต่ว่าถ้าไม่ไม่แต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะใช่ใช่มันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วคขาจะถมไปอีกหนึ่งจังหวัดที่คือถ้าอ้างอิงจากเอฟไอีบเนี่ยมันจะอยู่เขาเลยอยู่ในพื้นที่ที่ กล้สนามบินอ่าอ่ามันก็จะอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวที่เขากําหนดนะในบางรายการว่าต้องเดินทางจากสนามบินไปไม่ไกลเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยครับตอนนี้จะไปโทษนครปฐมมันก็ไม่ได้นะครับที่แบบฟาซิลิตี้มันมีอยู่เท่านี้อ่าอ่าก็ต้องมันก็ต้องไปมองว่ามันก็ครบของมันอยู่อ่าอาเขาก็ครบของเขาต้องกลับไปมองว่าอ่าแล้วทําไมอืฝ่ายที่เลือกสนามอ่ะครับทําไมไม่ไม่ดูให้มันพร้อมว่ามันพร้อมจริงหรือเปล่า ถ้าเรามองในมุมว่าไปจัดต้องคํามผสมคราวนี้มันส่งผลต่อภาพลบมากกว่าภาพบวกอ่ะผมว่าด้วยความที่มันเป็นตัวแทนอ่ะคือคือการที่จะเอาอะไรก็แล้วแต่มาจัดแบบเร่งด่วนอ่ะมันก็แน่นอนมันจะต้องไม่ได้มีการวางแผนหรือเตรียมการอะไรระยะยาวไว้รองรับดังนั้นเนี่ยมันก็คือสมมุติณเวลานั้นใครพร้อมใครอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปได้แล้วแล้วแไม่เอากรุงเทพอ่ะกรุงเทพเกมก็พร้อมผมว่ากรุงเทพพรุ่งนี้จัดสี่เกมยังได้เลย กรุงเทพเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายสูงนะพี่ถ้าถ้าเราไม่ตั้งงบไม่ตั้งอะไรเงี้ยมันจะลําบากนิดนึงแต่อย่างนครปฐมบางทีอ่ะเจ้าบ้านเจ้าเมืองเขาพร้อมจะรองรับซัพพอร์ตตรงส่วนเนี้ยมันมันก็ต้องว่ากันตามด้วยส่วนหนึ่งเรื่องค่าใช้จงค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยตอนนี้อ่ะพออ๋อนครปฐมรับรับความเป็นหน้าเสืออ่าใช่สนามกีฬามันก็ไม่ได้มาตรฐานที่นั่งก็ไม่ได้พร้อมอ่าแต่แต่มันก็ถือว่า ผมว่าลงยิมบ้านเราลงยิมวอลล์บอลใหญ่ๆอ,ะอ่ะมันก็มีไม่เยอะไงเรื่องของเรื่องอ,ะ<ช>อ่ะใช่ซึ่งนครปฐมมันเป็นหนึ่งในนั้นท,ที่มันอยู่ในเกณฑ์ได้อ,อ,อครับมันก็เลยมันก็เลยมีเรื่องอต่างๆมากมายครับอ่าอะไรเงี้ยเราแต่ว่าสุดท้ายมันก็มันก็จบไปอะ่ะคือเรื่องพวกนี้เอาจริงเขาเรียกอะไรมันเป็นเรื่องในในโซเชียลอ่ะ มันมันเป็นประเด็นที่เอามาพูดมาคุยมาด่ามาเถียงอะไรกันได้แต่ว่าสุดท้ายไอ้ระบบการดําเนินงานอะไรเงี้ยมันก็ปกติจบคือมันก็สามารถจับไปได้ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรระหว่างนั้นจนแบบเป็นข่าวใหญ่โตไป็อุบัติเหตุอะไรขนาดนั้นอไอ้เรื่องแบบความไม่พร้อมของสนามกีฬาอย่าว่าแต่อะไรเลยนี่บุตรอนี่ไม่บุตรอ่ะหลังคายังรั่วเลยอืมแข่ง หลายแข่งยูเนี่ยหลายๆหลายๆสนามก็เป็นอย่างนี้อย่างวอลเลย์บอลสมัยก่อนบางรายการไปจ่าสีสะเกตฝนตกหนักๆเล่นไม่ได้น้ําจยดกลางสนามเลยใช่มันก็เป็นไปได้หมดนั้นก็อยู่ที่อเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีข้อจํากัดอะไรมันมีอะไรใช่ไหมแล้วค่อยๆตําหนิกันอืติดตาหนิทั้งเรื่องมันก็ไม่ไหวนะใช่เพียงแต่ว่านะความเป็นถมอ่ะด้วยความที่มัน เป็นสถานที่ที่อยู่มานานแล้วอะลงยิมอะแล้วโซนๆนั้นมันก็แนวชุมชนใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยขนาดสนามกีฬาใหญ่ๆหญ่ทีเดียวอย่างเช่นที่จอดรถเป็นต้นถูกต้องแน่นอนถ้ามันไปกันเต็มอะมันไม่พอหรอกลงยิมถูกต้องแล้วทุกวันนี้คนก็จะใช้รถส่วนตัวเยอะอะมันก็เออมันก็จะต้องแบบออกมาข้างนอกอะที่ไหนก็ไม่มีไม่พอใช่ไหมอ๋อครับถ้าถ้าคุณจะรองรับแบบว่าคือเขาไม่ได้สร้างสนามกีฬาครับแล้วก็คิดถึง ขนาดนั้นการรองรับคนบที่จอดรถจะสำรองไว้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีอบางที่ก็พูดไม่ได้อ่ามันก็ไม่ไม่เหมาะบใช่ป่ะที่จะมาทําสนามกีฬาแบบนี้หรือมันก็จะมีแบบที่รองรับหน่อยก็คือสนามฟุตบอลของนครปฐมยูเนเต็ดอันนั้นเขาสร้างขึ้นมาใหม่กเป็นสนามเทศบาลเหมือนกันครับก็แบบเนี้ยแต่พอมันอยู่นอกเมืองมันก็มีที่รองรับอื หรือว่าเขาวางแผนไม่ร่วงหน้าอยู่แล้วแต่นี้มันก็เหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาแหละอ่าอ่าซึ่งอ่าจริงๆแล้วทางสมาคมฟุตบอลไอ้สมาคมวอลล์บอลก็น่าจะก็คงขอบคุณนักคอมมิถมแหละใช่ถ้าเกิดเขาไม่เอาไปเป็นเจ้าภาพอ่ะก็รู้เหนื่อยอีกเออเพราะว่ามันคือผมว่าหลักๆเลยเนี่ยด้วยความที่มันกระชั้นเนี่ยมันจะต้องมีใครสักคนที่ฟันเป้งว่าเราจัดเองเพราะมันต้องดูแลทั้งหมดเออมันต้องดูแลทั้งหมดเราจัดได้อะไรเงี้ยอืม มันก็มีทั้งมันมีสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละท่านผู้ชมฮะแต่ว่ามันก็ต้องมองถึงความจําเป็นด้วยอ่าตอนนี้หรือไม่สมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยก็มองแล้วว่าเออมันมันก็คุ้มนะอย่างที่คุณปักบอกว่าถ้าทีมวอลเลย์บอลชายของเราได้เล่นครับอ่ะในรายการใหญ่ใหญ่ในบ้านเราแล้วถ้าเกิดผลงานดีมันมีผลต่อเนื่องอหรือวอลเลย์บอลชายได้รับพื้นที่สื่ออ่าใช่ป่ะใช่ซึ่งเรื่องนี้เราจะคุยกันต่อในเบรกต่อไปว่า ไอ้ทำไมวอลเลย์บอลชายบ้านเรามันไม่ได้รับความนิยมอืมอ่ามันไม่ประสบนนความสำเร็จคสักทีหรือมันอยู่ในสมาคมเดียวกับทีมหญิงอแต่ทำไมทีมหญิงไปโอโ้ระดับโลกไปแล้วใช่ไหมแต่ทีมชายเรายังแบบไม่กล้าไปไหนอะคมันมันถึงมันถึงทีบ้างนะท่านผู้ชม,มที่กีฬาชายอะ่ะเป็นรองกีฬาหญิง ในประเทศไทยนะคนใจกีฬาหญิงเนี่ยจะเป็นรองผู้ชายออนะทีมฟุตบอลหรืออะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะว่าอะไรนะที่มันฉุดรั้งวงการาบอลทีมชายของไทยเนี่ยไม่มันก้าวหน้าสักทีทั้งเราก็เล่นมาโอ้โหผมก็เรียนบอลล์บอลมาตั้งแต่เด็กๆนะใช่ปะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อ เาคุยกันต่อครับเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลอ่าตอนนี้ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยครับเรามองได้ไหมคุณปักควอลเลย์บอลเป็นกีฬาผู้หญิงอ่ามเหมือนบ้านเหมือนเหมือนฟุตบอลเป็นกีฬาผู้ชายอ่ะมันจะพอบ้านเราอ่ะพอฝรั่งยุโรปแล้วลกอ่ะผู้ชายเยอะกว่าใช่ผู้ชายเล่นเยอะกว่ามูลค่าเยอะกว่าแล้วแข็งแกล่งด้วยใช่ไม่ยุโรปน่ะอเมริกาด้วยใช่บราซิลอะไร้ยบราซิลแต่โอเคสองชาตินั้นก็ก็ยังพอได้เพราะว่ามันดีทั้งคู่ไงอ่าแต่ว่าโดยปกติเอาผมยกตัวอย่าง อย่างโปแลนด์อย่างเงี้ยโปแลนด์ผู้ชายระดับระดับต้นๆของโลกผู้หญิงก็ระดับโลกแต่รองลงมาผู้หญิงอยู่กลางๆผู้หญิงจะสู้ทีมชายไม่ได้ใช่แต่ถ้าอิตาลีอิตาลีพอๆกันคู่ขี้ผ่านกันผ่านกันขึ้นมากันลงเซอร์เบียเซอร์เบียก็ใกล้ๆกันเพราะตอนหลังผู้หญิงมาดีมากอ่ารัสเซียใกล้ๆกันแต่อย่างโปแลนด์เนี่ยคือสมมติสมมติจัดสนามเดียวกันเนี่ย ความจุสามหมื่นเนี่ยถ้าผู้ชายแข่งคนดูเต็มถ้าผู้หญิงไม่เต็มอ่าอเนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างตรงนี้ให้เห็นอย่างโปรแลนดเนี่ยถ้าครับถ้าเอาชาติอื่นไปอ่ะคนดูก็เยอะใช่วอลเลย์บอลหญิงเข้าไปดูชาติอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ลําพังตัวเองก็ยังไม่ใช่เป็นแม่นขนาดนั้นใช่แต่ประเทศไทยมันกลับกันนะท่านผู้ชมครับอตอนนี้เราต้องแก้นะเมื่อก่อนเนี่ยเรามองได้ว่าอย่างฟุตบอลเป็นกีฬาผู้ชายวอลเลย์บอลเป็นกีฬาผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นแล้ะ หมือนกับฟีฟ่าพยายามสนับสนุนให้ผู้หญิงเล่นฟุตบอลคือวงการวอลเลย์บอลในบ้านเรานี่ยมันแบบมันมันเต็มรูปแบบเลยนะที่ผู้หญิงเหนือกับาผู้ชายแหละอ่าอ่าใช่เต็มรูปแบบยังไงระบบเล่าขยายสี่อ่ายกตัวอย่างโดยปกติอย่างถ้าพี่จำกันได้ระดับโลกกีฬามันจะมีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนนู่นนี่นั่นครับผู้ชายเยอะผู้หญิงน้อยอ่าแต่ถ้าบ้านเราอ่ะเทียบเลทกันระดับสโมสรอ่ะผู้หญิงเยอะอผู้ชายน้อยก็ ใช่สิคือมันเต็มแบบคือมันเพราะว่าอะไรผู้หญิงมันมีหลีกที่ชัดเจนมีการถ่ายท่อสดมีคนดูคนอยากดูทีมชาติหญิงลงเมื่อไหร่คนเต็มสนามต้องฟาซิลิตี้ระดับชั้นหนึ่งทีมชาย a อวครับเนี่ยทีมชุดใหญ่พวกของเราอะประมาณนี้เท่าที่มีตอนนี้เพราะว่ามันก็เป็ไม่ใหญ่กว่านี้ใช่ใช่มันเป็นทุกช่วงที่เริ่มถ่ายเลือดแล้วอเริ่มกาลังสร้างใหม่ใช่ครับใช่คุณจัดไปเล่นนุ่น นครมหถมคนบอกว่าโอ้โหอัศจรรย์ก็เอางี้ก่เหมือนโรงยิมนักเรียนอ่ะไม่มีที่นั่งดูไม่มีอะไรออกมาหน้าสนามมีร้านไก่ย่างอยู่สองร้านเมื่อก่อนผมไปผมกินที่นี่ทุกวันเลยไส้กรอกไม้แดงแดงอ่ะมันมีอยู่ร้านเดียวมามันมีร้านเดียวหน้าไม้ไม้แดงแดงแหมนึกว่าจะชื่นชมไม่ไม่มีอยู่ร้านเดียวมาถึงอันนี้ยใช่ป่ะหาเจ้าแม้ระดับเอเชียยังหาเจ้าภาพไม่ได้เลยเอวีซีครับคือเรื่องเนี้ยอ่า ถ้าคนคนบางส่วนก็จะบอกว่าก็ไม่มีใครจัดไม่ต้องจัดพอไม่ต้องจัดมันยกทิ้งเลยนะก็ใช่กันใช่ไหมพอไม่ต้องจัดทีมเรามันก็ไม่ได้แข่งใช่เราก็จะไม่ได้แข่งด้วยไงในมงสมาคมเขาก็เลยคิดว่าเออก็ให้เราได้เล่นบ้างเด้วยส่วนหนึ่งอ่ะอันนั่นแ,<ล>แหละก็เป็นกําลังใจให้สมาคมค,คือคนตําหนีอ่ะทําอะไรหน่อยก็ตําหนิแล้วล่ะคไม่มองโดยภาพรวมว่ามันมันคุ้มค่าไหมแล้วบ้านเรามันก็จะมีแต่อย่างว่านิดนึงครับก็อย่าทําอะไรเขาทำตาหนิได้ อ่าก็ด้วยแต่ว่า,เ,าเรามันก็มีเรื่องตลกลายอยู่นิดหนึ่งพี่<ง>คือไอ้พวกที่ออกมาว่ามาด่า,าคือพวกที่ไม่ไปสนามนะไม่ได้ดูใช่ดูโซเชียลดูดูเถื่อนด้วยซ้ำบางบางทีอะไรเงี้ยอา่อาไปดูเถื่อน <laughs> <laughs> แต่ว่า ไอ้คนที่โดนด่าคือคนที่ไปเสียตังแหกปากเทียนรต่าเขาเรียกว่าช่องทางธรรมชาติครัุณินบอกดูเทือนหนับหนุนไม่ได้พี่คิดดูขนาดทุกวันนี้รายการวอลเลย์บอลบ้านเรามันมีฟรีทีวีอ่ะยกตัวอย่างวีทีสปอร์ตถ่ายดูอ่ะมันก็ยังไปดูลิ้งเท่อนกันไม่ดูโดยตรงใช่ก็จะเอาอะไรอีกที่บ้านไม่มีดาวเทียมครับผมต้องดูทางมือถือแบบนี้บากันไปไม่มีกล่องอะไรเงี้ยมากับมาถึงเรื่องทีมชาติไทยทีมชายไทย ทำไมมันไม่ก้าวไปสีคือการสรนัาสนุนมันสู้ทีมหญิงไม่ได้ไงผมว่าด้วยความที่พอม,มันมันไม่ได้ก้าวขึ้นไปถึงระดับทีมหญิงเ่ะอืม,มันก็เลยขาดตอนในในเรื่องของการพัฒนาการต่อเนื่องทีนี้ก็คือซีเกมหลักๆหลักๆทีมชายรออะไร,รอซีเกมอสองปีทีเพราะว่าจริงแชมป์เอเชียเอวีซีอะไรพวกนี้เต็มที่ก็รอบเจ็ดรอบอาทที่เจ็ดที่แปด เท่าที่ผมจําได้เลยในในรุ่นที่ผมเริ่มมาเป็นผู้สื่อข่าวมาทําวงการวอลเลย์บอลใะช่วงยุคบุกเบิกอ่ะคือเข้ารอบรองเอเชียนเกมส์องพันสิบที่กวางโจอืแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ค่อยสุดขนาดนั้นเต็มที่ก็สักรอบแปดอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายอย่างคุณพักบอกอืเอเชียนเกมที่กวางโจเนี่ยเข้าถึงรอบสี่ทีมได้ไม่ธรรมดานะคือการแข่งขันของผู้ชายอ่ะมันค่อนข้างจะดุเดือดใช่ชาติตะวันอกกลางก็แข็งแรงเห็นไหมชาติ ญี่ปุ่นจีนเนี้ยไม่ต้องพูดถึงผู้ชายเราเราจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเราก็แพ้เรื่องความแข็งแรงแล้วญี่ปุ่นเนี่ยยังพอเบียดได้แต่ญี่ปุ่นเขาเร็วความกลงลางครบเครื่องกว่าตะวันออกกลางอ่ะไม่ต้องพูดถึงแต่แบบว่าบางทีการสนับสนุนของเราแหมมันก็ว่าไม่ได้นะเหมือนกับว่าเอาง่ายฟุตบอลอ่ะทีมชายก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยทีมหญิงก็คือแต่ละไหลเหมือนน้ำแต่ละสมาคมอ่ะผมว่าบางทีพอผลงานมันไม่เท่ากัน การจะไปขอเงินผู้สนับสนุนมาให้เท่ากันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะอดังนั้นมันก็คงต้องว่างด้วยตามผลงานระดับหนึ่งอ,อมใช่ไหมครัมันก็เลยกระท่อนคะแท่นแบบนี้แหละใช่ใช่มันต้องวอนผู้ที่มีมีเงินอ่ะแล้วอย่างที่ผมบอกว่าในเรื่องการพัฒนาบ้านเราเนี่ยอ่าถ้าผู้ถ้าผู้หญิงเนี่ยมันไประดับโลกอ่ะมันไปได้ด้วยตัวเองอแต่ผู้ชายพอไประดับโลกพี่ ด้วยความสามารถเฉพาะตัวบางทีมันไม่ได้แตกต่างจากนักกีฬาท้องถิ่นประเทศนั้นๆดังนั้นในการที่เขาจะใช้เงินสักก้อนหนึ่งในการเสริมทีมในการเซ็นนักกีฬาต่างชาติอ่ะเขาก็จะต้องเอาคนที่เก่งกว่าพวกเขาไปอืดังนั้นถ้าไปแล้วมันไม่ต่างจากพวกเขาอ่ะจะไปทำไมอใช่พูดง่ายๆทีมในประเทศอ่ะต้องทําให้แข็งแรงก่อนใช่แล้วมันจะดันกันขึ้นมาครับแต่ในแง่ความนิยมเราดูภาพเนี่ยในลงยิมเนี้ยก็คนดูเยอะนะ เขาไปดูญี่ปุ่นกับเกาหลีอะอูกคุณก็ไม่ได้ให้กําลังใจเลยไม่แต่ผู้ชายมันก็ดูเยอะแต่ว่าผมว่าคือปัจจุบันอะแฟนบอลบอลบ้านเราต้องบอกว่าอ่าเยอะมากอแล้วก็ผมขอใช้คาว่าน่ากลัวคือติดตามแบบงงหัวไม่ขึ้นแหละออคือประมาณนั้นเลยพี่ซึ่งแน่นอนผมว่าในมุมของพวกเขานะการจะได้เจอนักกีฬาญี่ปุ่นนักกีฬาเกาหลีแบบอย่างเงี้ยในราคาห้าสิบาทหรือหนึ่งร้อยบาทอะมันทําได้แค่ที่เนี่ยอ้าวนี่ไม่ได้ให้ดูฟรีนะ เก็บตังค์เก็บตังค์อ่ใช่คือในมุมเขาอะ่ะเหมือนเหมือนสมมติเราเป็นแฟนฟุตบอลอ่ะ,อ,ะ,อ,อ,ะอยู่ๆวันหนึ่งนักบอลที่เราชอบมาเล่นหน้าบ้านเราในราคา200บาทเราก็ไปเพราะเราไม่มีปัญญาไปต่างประเทศหรือเปล่าอะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไปรยากัดกว่ากันเยอะไม่แต่มันก็แสดงเห็นว่าเออมันก็มีมีการตอบรับที่ดีไงครับถ้าพยายามสนับสนุนม,มันก็ไปได้ใช่แต่ผู้ชายไม่ใช่ไม่เชียร์คือเขาก็เชียร์คนไทยอะ่ะเขาก็เชียร์แต่ว่าวันที่มันเจอเกาหลีหรือญี่ปุ่นอ่ะ มันแบ่งข้างชัดเจนว่าเขาเชียร์ญี่ปุ่นไอ้ฝั่งนู้นก็เยอะกว่าฝั่งเราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออมันเป็นมุมนั้นก็เลยมีดราม่าก,กันเรื่องกองเชียร์ครับก็ไม่เป็นไรคนไทยเราก็ไปเชียร์คนไทยนั่นแหละแต่กริดการ์ดญี่ปุ่นกับเกาหลีมากกว่า,อย,าอย่างในจอภาพเบอร์สีญี่ปุ่นอ่ะคนนี้คือชุดใหญ่ไปพวกโอลิมปิกพวกเนชันลีกพวกอะไรเงี้ยคือเนี่ยพี่ถ้าคือไม่มาดูที่เดียวก็ไม่ได้ดูนะ ไม่ได้เห็นจริงๆใช่คือมันเป็นอีกระดับหนึ่งเลยอ่ะบางที่ะแฟนบอลก็หมาอยากจะดูอ่ะป่ะเป็นเรื่องปกติแหละก็ช่วยๆกันพัฒนาต่อไปอย่างน้อยมันมีรายการแบบนี้ในกีฬาไทยก็ได้เล่นแต่นักีฬาบอลลบอลชายไทยนี่น่าจะทําคลิปติ๊กต็อกเยอะๆไหมไอ้พวกนี้มันจะหัวร้อนเลยไ่ด่ามากๆ่ามันจะด่าสวนกลับเลก็ต้องทําให้น่ารักน่ารักนี่แบบน้องๆอบอลบอลหญิงเด็กผู้ชายบางทีน่าสงสารนะนักกีฬาพวกนี้บางทีคือแบบ มันเดินก็โดนด่าแล้วเออเพราะดังนั้นเนี่ยบางคนมันก็มันก็ไม่ได้ตลกกับพี่บางคนที่แบบเออใครก็ได้มาด่าเราก็ยิ้มให้มานทุกวันมันก็ไม่ใช่ไงเราก็ทนไม่ไหวเออเดี๋ยวพรุ่งนี้บางทีมก็เลิกดีกว่าเออรับนั่นแหละฮะท่านก็ต้องช่วยช่วยกันใจเย็นหน่อยพี่บล็อกเมื่อไรเพจพี่อะมีบ้างเออเหมือนกันเนี่ยพวกงนี้ก็ผมเหมือนกันแหละหน้าก็เราอีกโอเคยังเดี๋ยว่ยางมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวมาพูดทีมหญิงหน่อยครับพี่จะมีรายการละ ทีมหญิงเนี่ยเมื่อเช้าออกเดินทางแล้วไปฟิลิปปินส์เดี๋ยวจะมีการแข่งรายการเดียวกันเป็น AVC ครับที่ฟิลิปปินส์นีก็เป็นเป็นทีมก็ผสมอ่ะเพราะว่าตัวหลักบางคนยังไม่ได้ไปแต่ฟิลิปปินส์เขาเตรียมการมานานแล้วว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเตรียมการมาเป็นอย่างดีแต่ปัญหาคือปัญหาฟิลิปปินส์ไม่ใช่เรื่องเงินว่เรื่องอะไรเรื่องการตีกันระหว่างสมาคมกับลีกอ่ามันไปทับซ้อน เขาไม่ยอมอ่าใช่เขาเป็นทับซ้อนเขาไม่เขาไม่แบ่งกันชัดเจนอะไรเงี้ยบางตัวสมาคมขอหลีกไม่ให้บางบางตัวไปเล่นนิมชาติหลีกตัดทิ้งอะไรเงี้ยมันก็จะแบบส่งผลหลายๆเรื่องอ่ะแต่เพื่นเก็บอกแล้วว่าคราวนี้เอวีครับเนี่ยครับมันน่าสนใจไงเพราะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยระดับเอเชียอาเซียนเนี่ยมันก็ยังเป็นกีฬายอดนิยมกว่า ผู้ชายเขาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะผู้ชายเขาสามารถสอดแทรกขึ้นมาได้เหรียญรางวัลในซีเกมได้บ้างแล้วแต่ผู้หญิงเขาเนี่ยยังค่อนข้างห่างอยู่คือคือก็พยายามจะขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่ได้โดดเด่นกว่าพวกอินโดหรือเวียดนามซะทีเดียวครับแล้วเราไปชุดนี้มีข่าววงในอะไรไหมแบบขนไปชุดไหนขนาดไหนเมื่อวานประกาศรายชื่อออกมาแล้วก็ก็ถือว่าหลักๆเป็นชุดชุดใหญ่ข้อหนึ่ง ม,มันก็จะมีพักบางบางตําแหน่งอ,อย่างตัวเซนเนี่ยพรพันไปก็ชุดใหญ่ออย่างตัวรุกเนี่ยพิมพิชยาชัชชุออนพวกนี้ก็ชุดใหญ่แต่ไม่มีอัจฉรพรแล้วก็บอลเร็วก็ถือว่าชุดค่อนข้างโอเคผสมไม่ยังไม่มีทัดดาวมันจําเป็นต้องแบบว่าลุยขนาดนั้นไหมคือผมมองว่าตอนนี้เนี่ยอัอนนี้ผมมองเองนะ,อะมองเองว่า ณเวลาเนี้ยมันจะมีรายการที่ทับซ้อนกันอยู่คือจบรายการนี้เดี๋ยวจะมีอาเซียนกลางปีที่เป็นเหมือนรายการพิเศษครับแล้วเดี๋ยวมันต้องมีทิงชัมโลกดังนั้นเนี่ยในลักษณะของการทําทีมของทีมที่มันแบบขึ้นมาระดับสูงหน่อยแล้วอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องใส่เต็มแม็กทุกทุกทัวร์ใช่ไหมใช่แล้วอย่างรายการแบบเนี้ยถ้าเราไม่ได้คาดหวังมากอ่ะเฮ้เราเอาเอาไปบ้างเหมือนทีมญี่ปุ่นที่คุณบอกอ่ะเอามาแล้วผสมให้เด็กๆลงเล่นมากกว่าอย่างน้อยมันได้ประสบการณ์ไง คือจากการประกาศรายชื่อขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็มีดราม่าตลอดบอลลย์บอลคนนู้นไปไหนคนนี้ไปไหนอะไรเงี้ยผมมองว่าอาอย่างในตำแหน่งหัวเสาเลหรือว่าพวกบอลบอลหลักทั้งหลายเนี่ยการไม่มีอาชาัชรพรเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่าน้องอาจจะไม่สมบูรณ์หรือเปล่ารหรืออาจจะพักเพื่อไปรอรายการอื่นแต่อีกมุมหนึ่งอะโคสอาจจะมองว่าตอนนี้ถ้าถ้าวัดจากในชันลีกเนี่ยตอนนี้เรามีชุดหลักที่โอเคแล้วประมาณ6กถึงแคนดังนั้นไอรายการพวกเนี้ มันเป็นรายการที่ในมุมสตาฟโค้ชเองเนี่ยมันจะสามารถทดลองได้ว่าใช่ใครอ่ะจะขึ้นมาเป็นคนที่9 10 1 1 12มันต้องการบมองว่าเขาอาจจะแบบนั้นอ่ามันต้องการแบบนั้นครับมันต้องการ12อคนเพื่อจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเราเราต้องคำนึงถึงเหมือนกันโปรแกรมหน่อยคุณเล่ามาหน่อยรับผมว่าโปรแกรมก็จะหลักๆแล้วเนี่ยครับเจอญี่ปุ่นเจอออสเตรเลียแล้วก็เจอชัยนิสไทเปจริงๆมีคารซักแต่คาซักถอนตัวไปก็ถือว่าแข็งแกร่งนะกูมสู้กลุ่มแล้ว เข้ารอบหมดเลยสี่ทีมแต่ว่าจะเป็นอันดับเรียงอันดับไป่แล้วก็หนึ่งไปค่อยเจอฝั่งหนูอะไรเงี้ยฝั่งนูก็จะมีพวกจีนพวกเกาหลีครับก็ถือพอามันมันไม่ครบใช่ไหมใช่ก็โผมว่าวอลเลยบอลเอเชียเนี่ยโดนผลกระทบเรื่องโควิดมาตลอดนะบางชาติไม่เอาก็คือไม่เอาเลยอออ่ะพักไปเลยดีกว่าคือมันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจในรอบสองสามปีนะพยายามกลับมาแข่งได้ก็ก็ดีแล้วอย่างคาซักนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านตีกัน ไอโซนโซนนู้นอ่ะมันทําให้การเดินทางพวกเขาลําบากลาบากก็เลยต้องตัดบ้างอะไรบางทีนี้ก็ไม่เอาเลยใช่เอาแต่เรื่องป้องกันโควิดอย่างเดียวใช่ฮะเรามาดูแล้วแต่ประเทศไปแล้วก็คอยติดตามนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันอีกมันน่าจะมีความคืบหน้าหรือผลการแข่งบ้างได้ครับ AVC ครับทีมหญิงนะหลังจากทีมชายเราผ่านไปแล้วครับวันนี้ก็หมดเวลาครับของรายการ The Discussion นะคุยค้นคนกีฬาครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาครับ น,นี่เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ